ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับชมครับวันนี้ก็เราพบกันอีกครับอาจารย์ครับเป็นวันที่3แล้วของช่อง99ช่องกายสิทธิ์กองส่งเสริมครับครับผมก็มาเป็นวิทย์โทรทัศน์ชุมชนนะกำลังเริ่มออกอากาศกันเราออกมา3 2ตอนแล้วตอนแรกที่ของผมวางแผนแล้วเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องทบทวนเส้นทางเบื้องลึกว่ากว่าจะมาเส้นทางธรรมยาตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยชื่อว่า Untold Story นะครับแปลเป็นไทยว่าเรื่องที่ไม่เคยเล่ามาก่อนไม่เคยเล่าดังนั้นอาจารย์ก็จะไปขุดมาเอกสารอยู่ข้างๆนี่เพียบเลยเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยคิดว่าเล่ากัน7วัน7คืนก็ไม่หมดนะแต่เราก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมานะครับอาจารย์ก็ค้นข้อมูลอะไรเลยเบื้องลึกมาเยอะมากเป็นเรื่องที่แม้แต่ไปบรรยายหลายปีมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เคยไม่บางเรื่องไม่เคยเล่าให้ฟังเราก็คัดเฉพาะเรื่อง Untold Story มานะครับก็วันนี้เราก็ถ่ายทอดนอกจากช่องสูง99ของกองเสริมแล้วนะครับก็ยังเกี่ยวสัญญาณไปที่ Facebook ของนครหลวง9ก็ต้องขอบคุณนครหลวง9ด้วยนะครับก็รอสปอนเซอร์จากพี่จินดาเรื่องของสปอนเซอร์อะไรมาด้วยนะครับก็บอกกันไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วตอนท้ายรายการวันนี้นะครับดูให้จบนะครับจะมีอาจารย์ก็จะมอบของที่ลึกครับของหลวงปู่เนี่ยเป็นรุ่นหายากมากนะครับ2ชิ้นด้วยกันนะครับ2ชิ้นด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันตอนท้ายรายการนะครับก็เตรียมว่าเออกดพิมพ์ข้อความตรงไหนนะครับแชทตรงไหนเตรียมมือเตรียมไว้แล้วกดพอกดต้องกดให้ทันนะครับครับอาจารย์วันนี้เราจะเริ่มอะไรก็เรียนให้ทราบนะครับว่าในช่อง99เนี่ยครับต้องยอมรับเลยว่าไปค้นหลักฐานในเรื่องราวที่เก่าๆมานะฮะครับในบางเรื่องก็ไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนครับครับบางเรื่องอาจจะพูดบ้างแต่รายละเอียดเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงนี้เจาะลึกครับมากกว่าที่เคยพูดคือพอเรากู้ข้อมูลจากความจำอาจารย์ขึ้นมาได้ช่วงนี้นะครับ เหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไปค้นหนักเลยทั้งบันทึกส่วนตัวทั้งเอกสารการทำงานทั้งหมดนะครับที่หลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ฟังอะไรบ้างก็จดไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาตอนที่ต่อเนื่องจากวันแรกที่เราไปแล้วไปค้าข้าวแล้วคนก็บอกว่าเราเปิดช่องผิดเปล่ารายการค้าข้าวไม่ใช่อ่ะถูกแล้วถ้ามาช่องนี้แล้วก็บอกแล้วที่สำคัญตอนนั้นเขาชมกันว่าโจรหล่อมากครับอาจารย์ผมจำได้เลยว่าโจรหล่อมากครับเขาชมกันในรายการนะครับดีฮะโจรต้องหล่อๆไว้ก่อนนะฮะเนี่ยนะก็ย้อนไปในครั้งที่แล้วที่หลวงปู่ท่านเกิดที่แผ่นดินโลตัสแลนด์เราก็อธิบายแล้วว่าทำไมถึงเรียกโลตัสแลนด์นะครับแผ่นดินรูปดอกบัวครับดอกบัวตูม2ดอกนะฮะสองดอกแล้วก็มีก้านอยู่ตรงกลางมีก้านเดียวนะครับมีดอกบัวตูม2ดอกเพราะนั้นทำความเข้าใจทุกท่านนะครับไม่ใช่ใบบัวแล้วครับก็จะเป็นดอกบัว2ดอกนะครับก็ดอกบัว2ดอกนี้เนี่ยถ้าเราดูทางด้านขึ้นไปนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นมหาวิหารนะมหาวิหารที่ตั้งนะฮะที่ตั้งใช่ผมนะฮะมหาวิหารจะตั้งบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ส่วนกว้างที่สุดก็จะเป็นมหาวิหารนะครับที่อีกครั้งที่แล้วผมได้เล่าไว้ว่าหลวงพ่อท่านไปวางดวงแก้วที่นี่นะฮะครับนึกว่าวันที่10นะมีนาคมปี2552ที่ตรงนี้นะฮะครับนะฮะแล้วก็ภายหลังพอวันที่22เมษายนเนี่ยที่เล่าไว้ว่ามีรปภ.เห็นดวงสว่างนะฮะลอยขึ้นมาที่ตรงนี้ถือว่าเป็นแก้วเสด็จในเช้าของวันที่22เมษายนปี2555ครับในการเราจับตรงนี้แก้วมีความสำคัญอะไรเกี่ยวกับวิชาธรรมกายทำไมถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านคิดจะขุดขึ้นมาโอ้ตอนนั้นต้องไปเล่าตอนวัดปากน้ำอยู่วัดปากน้ำวัดปากน้ำนี่ผมว่าต้องขยายเวลาสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วจากวัดสุวรรณนี่ก็กินไปเรื่องการปราบมารท่านปราบมารท่านไปรู้เรื่องตอนปราบมารอะไรตอนไหนอย่างนี้ก็จะเป็นบันทึกต่างๆที่ไปค้นมาเจอนะฮะแล้วความสำคัญจนทั้งตกมาถึงยุคของคุณยายแล้วก็ของหลวงพ่อธรรมะในปัจจุบันนะแล้วยุคของพวกเราเนี่ยทำไมเราต้องทำซูมถึงขนาดนี้ต้องบอกตรงๆว่าการทำซูมในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ทีเดียวของลูกๆเนี่ยนะลูกหลานพระเดชหลวงปู่เนี่ยนะว่าวิธีการที่จะทำยังไงให้ชาวโลกได้รู้เรื่องว่าตัวเองมีวิชามีพระธรรมกายในตัวนะจากนั้นเนี่ยในช่วงชีวิตของปู่ท่านก็เรียนหนังสือที่วัดสองพี่น้องเสร็จท่านก็ย้ายไปเรียนที่วัดกงปลาใช่ไหมฮะเราทวนไปจนกระทั่งบิดาท่านถึงแก่กรรมตอนที่ท่านอายุ14ก็รับภาระดูแลเรือค้าเข้าสองลำลงเรือไปค้าเข้าขึ้นลงเดือนหนึ่งก็2-3 ครั้งครับนำมาขายกรุงเทพ
เส้นทางก็ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าในเขตนครชัยศรีจะมีคลองลัดอยู่3คลอง3ซอยด้วยกันนะฮะบางคนไม่เข้าใจเรื่องคลองลัดนะคลองลัดฮะลัดคือมันต้องย่อระยะทางขึ้นมาลัดก็คือลัดเลาะลัดทำย่อย่อมันสั้นย่อลงอันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งเนี่ยภายหลังพอพระเดชพระคุณปู่ท่านบรรลุถึงพระธรรมกายนี่นะครับท่านจะค้นหาวิธีลัดสุดเห็นไหมฮะภายหลังที่เรามาเข้าใจเรื่องเขาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเรื่องภายในก็ลัดเหมือนกันต้องลัดสุดๆใช่นี่ฮะสิ่งหนึ่งที่พระเดชบูรและหลวงพ่อเราที่อยู่ของคุณยายเองก็เหมือนกันก็คือเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ซื้อไม่ได้เพราะนั้นต้องเร่งนะครับครับอันนี้อย่างนั้นก็พอมาถึงช่วงที่ท่านดูแลเรือค้าข้าวแล้วก็กลับมาถึงจุดวิกฤตที่สุดในชีวิตครับคือตอนที่เข้าสู่คลองลัดอีแท่นนะครับที่อธิบายไปแล้วว่าช่วงแรกก็ท่านคิดจะสู้กับโจรครับพอใกล้ออกปากคลองลัดก็เจอกับเรือที่สวนเข้ามาเรือที่ข้าวเต็มเลยจะชนกันก็แตกใช่เพราะท่านเป็นเรือเบาท่านขายข้าวเสร็จแล้วไอ้จุดวิกฤตตรงนี้ทำให้ท่านระลึกถึงเรื่องชีวิตนะครับว่าชีวิตท่านเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาทำไมเนี่ยตายแล้วไปไหนเนี่ยนะแล้วเอาอะไรไปได้บ้างของชีวิตจริงๆนะฮะปู่ย่าตายายก็เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่เพราะนั้นอยากจะให้ทุกท่านฟังเพลงนี่ฮะเพลงอุทกธาราซึ่งป้าใสเกษมสุขพมรสถิตได้เขียนนะฮะส่วนดนตรีก็พี่จ่ายพี่จ่ายจำหลัดเสวตาพรได้ทำเพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของพระเดชพระคุณปู่ตอนที่เป็นพ่อลงเดือดค้าข้าวช่วงนี้นะครับครับฟังอารมณ์เพลงนี้ให้นึกถึงว่าวิกฤตตอนที่ลงเดือดค้าข้าวเป็นยังไงเป็นไงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเชิญฟังนะThank you.
พอค่าข้าวเนาะขายข้าวมาได้แล้วอาจารย์ขายข้าวแล้วก็เอาตังมาก็มาแบ่งแบ่งกันตามที่ฝากไปขายเนาะใช่เดี๋ยวนี้ถือว่ากระลอดนะความรู้สึกกันนี้บนเรือค่าข้าวเนี่ยเมื่อเช้าก็ถามเหมือนกันว่าจุดอธิษฐานของพ่อค้าสดเนี่ยอยู่หัวเรืออยู่ท้ายเรือครับนะฮะขอทำความเข้าใจนะอาจจะเป็นคำถามได้เนี่ยอาจารย์ฮะอธิษฐานหัวเรือหรือท้ายเรือเนี่ยจุดอธิษฐานตรงจุดไหนหัวเรือกลางลำเรือหรือว่าท้ายเรือหัวเรือกลางหรือท้ายเมื่อวานก็ถามเมื่อเช้าถามเกษตรเหมือนกันนะครับยังมีคนตอบเฉียดเฉียดเลยฮะนะก็ตอบเลยแล้วกันนะนะท่านต้องถ้าตามประวัติแล้วเนี่ยพอหลุดออกจากคลองลักแล้วเนี่ยนะฮะท่านต้องมาถือท้ายเรือแทนท้ายนะครับแล้วก็ท่านก็นอนคิดว่าตัวเองตายไปวิญญาณอะไรไปต่างๆเนี่ยแล้วก็หวนนึกถึงบิดาท่านที่ตายแล้วออกไปมันไม่ได้ปุรปชนของเรานี่ก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแหละก็จุดธูปอธิษฐานขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลยเราจะบวชแล้วมาลาสิกขาก็อยู่ช่วงท้ายเรือตอนนั้นอายุเท่าไหร่อาจารย์อายุ19 19 19ความทรงจำนี้ก็ปักใจมาตลอดนะจนกระทั่งช่วงนี้19เนี่ยท่านก็แสวงหาทรัพย์ครับเพื่อเลี้ยงเป็นทุนนะทุนให้ให้บิดามารดาให้มารดากับน้องๆนะครับเลี้ยงชีพนะครับตลอดจนกระทั่งถึงต้นเดือนในบันทึกกล่าวว่าต้นเดือนกรกฎาคมปี2499ครับนะฮะต้นเดือนกรกฎาคมนะครับต้นเดือนโอ้อาจารย์ใช้ว่าต้นเดือนปฏิทิน2449เลยเนี่ยอาจารย์นะฮะเราย้อนอาจารย์ที่เก็บไว้อยู่เนี่ยปฏิทินนี้ย้อนไปดูนะครับว่าต้นเดือนน่าจะเป็นวันไหนนะครับในบันทึกใช้คำว่าแค่ต้นเดือนกรกฎาคมนะฮะช่วงต้นเดือนก็ตั้งนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1 2 3 4 5ครับนะครับหลวงพ่อธรรมะเคยถามมาเหมือนกันว่าหลวงปู่ท่านบวชสมบทวันไหนนะครับครับก็เรียนท่านไปว่าเนี่ยใช้คำว่าต้นเดือนนะครับก็มีชุดแค่5วันเพราะยังเข้าไปได้แล้วไป1ถึง5เลยฮะก็หลวงพ่อธรรมะบอกว่าปกติแล้วหลวงปู่ท่านจะยึดเอาวันพระอ๋อนะวันพระก็วันที่5วันที่5ขึ้น15ค่ํา15ค่ําเดือน8เดือน8ก็คือวันอาสาฬบูชาครับนะฮะอันนี้เป็นวันอสัญหาด้วยนะครับครับอยู่ช่วงนี้รุ่งขึ้นก็2449นะครับ2449จำไว้นะครับ2449นะตอนอายุ22ปีอายุ22ครับครับบวชเดือนกรกฎาก็ได้ไปกราบอาราธนานิมนต์นะครับอุปัชฌาย์ท่านที่สุพรรณบุรีนะครับคือพระอาจารย์ดีวัดประตูสารวัดประตูสารอยู่แถวไหนอาจารย์ประตูสารก็อยู่ในเมืองสุพรรณอยู่ในเมืองฮะอ๋อฮะพระอาจารย์ดีเนี่ยว่าทำไมไปกราบอาราธนาพระอาจารย์ดีคือท่านเป็นบุคคลที่ให้ความทุกคนให้ความเคารพนะครับแล้ววัดประตูสารในยุคนั้นเนี่ยเป็นสำนักเรียนใหญ่ด้วยแล้วก็ท่านก็เก่งทางผมว่าคล้ายๆหลวงพ่อสะอิ้งสมัยนี้นะใช่ใช่เลยเป็นที่เคารพรักมากนะครับเนี่ยก็ไปกราบอาราธนามาครับเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนพระกรรมวจาจารย์กับพระอนุสาสนาจารย์จะเป็นวัดที่อยู่ในวัดสองพี่น้องครับก็คือพระครูวิญญาณุโยกเนียงนะครับซึ่งเป็นพระกรรมวจาจารย์นะฮะนี่ครับรูปนี้ก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดสองพี่น้องนะฮะสองพี่น้องหลวงพ่อเนียงนะฮะหลวงพ่อเนียงและอีกท่านหนึ่งที่เก่งทางด้านวิปัสสนาจารย์ก็คือหลวงพ่อโหน่งยินทาสุวรรณโนนะครับหลวงพ่อโหน่งที่วัดตรงปากซอยที่เราเข้าไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แต่ช่วงนั้นเนี่ยหลวงพ่อโหน่งท่านยังเป็นพระอยู่ที่วัดสองพี่น้องตอนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าวาดวัดอัมพวันวัดอัมพวันที่ปากซอยที่เราเข้าไปโรตัสแลนด์วัดอัมพวันตรงนั้นภายหลังอยู่ตรงนั้นอันนี้จะเก่งจะเก่งเรื่องวิปัสสนาจารย์ครับก็สามท่านสามรูปนะฮะประจำไม่ดีๆนะฮะจำไม่ดีพระอุปชาอุปชาคือพระอาจารย์ดีวัดประตูสารวัดประตูสารในเมืองสุพรรณนะครับพระกรรมวจาจารย์คือหลวงพ่อเนียงนะครับพระเนียงวิญญาณุโยกวัดสองพี่น้องแล้วก็อนุสาสนาจารย์ก็หลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อโหน่งนี่ฮะและในบันทึกกล่าวว่าบวชแล้วรุ่งขึ้นเรียนเลยเรียนเลยไม่ปล่อยเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วศึกษาเรียนรู้ว่าจะโควิดอะไรไม่ได้เปิดเรียนเลยฮะเปิดเรียนแล้วไม่ออนไลน์เรียนตรงเลยเรียนนะครับในสำนักของวัดสองพี่น้องนะครับครับเรียนไปในช่วงนี้นี่ในบันทึกท่านอยู่ที่นี่7เดือนเศษนะครับอ๋อเรียนอยู่ที่วัดสองพี่น้องเจ็ดเดือนเศษนี่ถามว่าท่านเรียนอะไรมาบ้างครับฮะก็โดยปกติก็ต้องเรียนพระวินัยต่างๆนะฮะเรียนพระไตรปิฎกพระใหม่พระนวกาเนาะพระนวกาก็ต้องศึกษาพื้นฐานความรู้ของความเป็นพระภิกษุและคำสอนพระวินัยต่างๆอะไรเนี่ยในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้นะครับครับ
ประเด็นสำคัญคือพระต้องเข้าใจว่าพระในยุคนั้นเนี่ยนอกจากจะเรียนพระปริยัติแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติเรื่องของสมถวิปัสสนาญาณเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผู้ง่ายต้องฝึกเรียนเอาไว้มันเป็นคู่กันเลยว่าพระต้องเรียนสองแบบนี้ปฏิบัติต้องคู่กันไปส่วนปฏิเวทได้แค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นเมื่อท่านอยู่ที่วัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพระอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับที่ทุกคนยอมรับแล้วก็มักจะไปขอเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องทางวิปัสสนาญาณนะครับก็คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยท่านในวงการพระเครื่องก็รู้จักกันดีนะท่านก็เก่งทำไมถึงไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับเนี่ยเราก็มาดูคุณวิเศษของท่านเท่าที่ชาวบ้านได้เล่าขานจารึกเอาไว้นะฮะนะก็ไปเปิดบันทึกของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่ท่านหลวงพ่อปานวัดปานนมโคเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอก่อนและหลังจากที่หลวงพ่อสุนท่านมรณภาพและท่านสั่งไว้ว่าว่าเมื่อข้าสิ้นแล้วเนี่ยอาจารย์ที่ควรจะไปศึกษาคือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงเนียมวัดน้อยหลวงพ่อปานได้ไปหาหลวงพ่อเนียมครับคือตอนหลวงพ่อปานไปถึงวัดน้อยเนี่ยท่านสังเกตนะฮะท่านรู้จักหลวงพ่อเนียมนะฮะแต่ก็ถามชาวบ้านว่าองค์ไหนท่านก็เห็นมีอยู่รูปหนึ่งองค์ที่สันทัดรูปร่างไม่สูงมากครับแต่เวลาท่านเดินไปไหนเนี่ยนะจะมีผู้ติดตามฮะเป็นอะไรเป็นสุนัขกับแมวเอาแมวฮะสุนัขกับแมวก็เดินตามไปเรื่อยๆแล้วท่านแต่งตัวเหมือนว่าสบายๆท่านเนี่ยเดินไปหมาแมวเลยเดินตามไปเรื่อยครับอันนี้เป็นบททดสอบตามบันทึกของหลวงพ่อปานนี่นะฮะไม่ใช่ปานนี้ไม่ใช่ปานนี้โอ้ละปานคนละปานบางนมโคฝ่ายเทคนิคเราฝ่ายเทคนิคสนนิดนึงเป็นปางวัดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำต่างๆนี่นะครับนะหลวงพ่อปานบอกตอนไปกราบหลวงพ่อเนียมเนี่ยหลวงพ่อเนียมไล่เลยนะทำไมเรื่องหลวงพ่อปานบอกเวลากราบท่านบอกจะมาขอเรียนกรรมฐานหลวงพ่อเนียมท่านทดสอบท่านบอกกรรมถงกรรมฐานอะไรข้าไม่รู้เรื่องนี่นะท่านก็ไล่ไปไม่ต้องมาหาชาวบ้านหาว่าข้าเป็นพระบ้าอะไรเงี้ยนะก็วันแรกก็ไปกราบท่านโดนไล่มาอย่างนี้หลวงพ่อปานท่านก็ไปถามพระที่อยู่ในวัดอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมแน่เหรอจักไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะบอกหลวงพ่อเนียมนี่หลวงพ่อเนียมเนี่ยนะท่านก็เลยขออยู่ที่วัดค้างคืนก่อนครับพระที่นั่นบอกว่าท่านที่2เนี่ยดูจังหวะให้ไปกราบตอนเช้าอย่าไปตอนบ่ายทำไมอาจารย์อาจจะลมดีไงอ๋อลมดีตื่นมาเช้าๆตอนเช้าก็ไปกราบอีกวิธีการฉันพระทหารเนี่ยของหลวงพ่อเนียมนะท่านจะนั่งบนโต๊ะ2ชั้นนะครับ2ชั้นชั้นแรกเนี่ยนะก็จะมีบริวารอยู่บริวารคือหมาแมวเนี่ยนะอยู่เต็มเลยแล้วท่านก็นั่งชั้นที่2ครับท่านกินไปท่านก็เอาเนี่ยให้สุนัขแมวเลี้ยงไปด้วยกันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อปานนั่งไปกราบอีกพอกราบอีกก็โดนเหมือนเดิมไปขอเรียนกรรมฐานไปต้องกรรมฐานก็เถิดอะไรจะไม่รู้เรื่องจะบ้าหนาวครับเป็นพระบ้าเนี่ยนะไป2รอบแต่ก็ยังอยู่นะก็ยังจำคำหลวงพ่อสุนได้ว่าต้องเรียนกับหลวงเนียมให้ได้ครับพอครั้งที่3ครั้งที่3ก็เจออย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อปานท่านก็นิ่งครับหลวงพ่อเนียมท่านบอกเฮ้ยชาวบ้านหาว่าเป็นพระบ้าหลวงพ่อปานบอกว่าครับผมก็ยอมบ้าด้วยหลวงพ่อเนียมบอกบ้าพอกันงั้นไปกันได้พอบ้าพอกันก็ทดสอบผ่าน3รอบครับหลวงพ่อเนียมบอกอ้าวคืนนี้นะหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะไปหาที่กุฏิเนี่ยไปหาที่กุฏิเสร็จหลวงพ่อปานในบันทึกของท่านบอกพอไปกราบหลวงพ่อเนียมตอนค่ำนี่นะ มันคนละคนเลยนะโอ้เป็นบุคลิกนี่นะฮะแต่งตัวเรียบร้อยผ้าลัดอกอะไรเรียบร้อยที่ผิวพรรณผ่องใสโอ้นะฮะเหมือนมีแสงเรืองๆในออร่าออกเลยเนี่ยนะเนี่ยฮะท่านก็ก้มกราบคำพูดที่เคยพูดเหมือนตอนกลางวันนะพูดนุ่มบอกคุณปฏิบัติอย่างนี้ไปแนะนำอย่างนี้ไปครับบางทีหลวงพ่อปานท่านวางใจไม่ถูกต้องนี่หลวงพ่อเนียมท่านรู้ท่านกระบอกวางใจใหม่เนี่ยนี่คือวิปัสสนาจารย์ที่ในยุคโน้นสามารถล่วงรู้ถึงจิตใจการวางใจของลูกศิษย์ได้รู้เลยว่าวางใจไอ้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือพระยุคโน้นเนี่ยนอกจากว่าเรียนเรื่องพวกนี้แล้วส่วนมากก็ต้องแก้ทุกข์มนุษย์แก้ทุกข์มนุษย์นะฮะ
ต้องทำเซวิชาน้ำอะไรพวกนี้เป็นนะครับก็ที่เล่าไปแล้วว่าก็มีเคสของที่จะคลอดที่คนจีนที่มีลูกสาวและคลอดยากนี่นะคลอดยากก็โรงพยาบาลไม่ค่อยมีอนามัยก็ไม่ค่อยดีก็พึ่งพระก็พายเรือไปถึงหน้าเนี่ยวัดน้อยนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อเนียมท่านก็อยู่บนหลังคาไงกำลังทำหลังคาในการซ่อมนะฮะก็คนจีนคนนี้ก็เลยบอกกราบหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อช่วยเสกน้ำมนต์ให้ผมหน่อยเนี่ยนะผมจะเอาไปให้ลูกสาวดื่มนะครับเพราะลูกสาวตอนนี้คลอดยากมากครับหลวงพ่อเนียมท่านก็ไปลงมาโอ้มันโหใช้เวลาอาจารย์ก่อนจะปีนขึ้นปีนลงท่านก็บอกเอ้ยนั่นแหละไอ้ท่าน้ำนั่นได้ท่าเสกไว้แล้วโอ้นี่ฮะนี่ยังมีบันทึกอยู่เลยเนี่ยที่ซุ้มเนี่ยดูนะฮะน้ำมนต์กูเสกไว้แล้วนั่นแหละเห็นไหมท่านโอ้ขยายเนี่ยเนี่ยน้ำมนต์กูเสกไว้จริงๆด้วยนะอาจารย์เขียนไว้ที่ซุ้มเลยนะแล้วที่ซุ้มเลยก็หน้าวัดท่านก็เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับปกติเขาเสกกันแค่ในองค์นะโอ้นี่เสกทั้งแม่น้ำเลยเสกทั้งน้ำไหลไปไหลมาเพิ่มไหลมาก็นั่นแหละตีเนี่ยเสกเจ๊กตัวนี้ก็เลยบอกตักน้ำท่าน้ำไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าอะไรเสกอะไรก็ใหญ่เยอะขนาดนี้ก็ตักไปเป็นตักไปยังงั้นก็พาเรือกลับในระหว่างทางไม่ค่อยเชื่อนะเททิ้งดิแต่พอเป็นไงล่ะพอเทออกจากขวดนี่เทไม่ออกไม่ออกมันกลายเป็นน้ำแข็งโอ้มันแข็งแข็งตัวแข็งลงโอ้อัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์กราบขอขมาหลวงพ่อเนียมนะครับแล้วก็เอาขวดเนี้ยกลับไปให้ลูกสาวดื่มใช่ก็คลอดง่ายขึ้นอันนี้รักษาคุณวิเศษของพระในยุคนั้นเดินที่มาว่านี่คาเสกไว้ทั้งแม่น้ำเลยนะเนี่ยปัจจุบันไม่รู้จะไปตัดได้หรือเปล่านะอาจารย์น่าจะตักมาเผื่อบ้างเนี่ยอันนี้เรื่องคุณวิเศษเสร็จแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นว่าทำไมถึงคนแถบนั้นถึงไปเรียนหลวงพ่อเนียมเนี่ย อันนี้ก็จะพูดถึงหลวงพ่อเนียมกับหลวงพ่อปานวัดหลวงพ่อปานอีกปานหนึ่งปานอีกมีอีกปานหนึ่งคือปานนี่ฮะปานคลองด่านสมุทรปราการหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเนี่ยก็นครหลวงหกสิอาจารย์ใช่เนี่ยนะต้องรู้จักนะต้องรู้จักรู้จักนะนครหลวงต้องรู้จักนะนครหลวงองค์เนี่ยชอบเดินธุดงค์มากครับเนี่ยนะออกพรรษาเลยเดินธุดงค์พาลูกศิษย์ลูกหาเดินธุดงค์เนี่ยเรื่องไม่มีอยู่ว่า วันหนึ่งหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านสั่งแม่ครัวไว้ที่วัดให้เตรียมพัตตาหารห้าสิบจะรับใครที่รับใครจะก็ไม่ได้บอกว่ารับใครแม่ครัวก็งงบอกไม่มีจดบันทึกว่าจะต้องรับใครไม่มีในหมายไม่มีในหมายเลยแล้วก็เตรียมพัตตาหารไว้ก็สงสัยว่าหลวงพ่อจะรับใครก็ไม่บอกจนกระทั่งเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยพาลูกศิษย์มาเดินธุดงค์มาผ่านมาทางสุพรรณบุรีตั้งใจจะไปวัดป่าเลไลไปกราบหลวงพ่อโตพ่อสิงห์ปัจจุบันเนี่ยใช่หลวงพ่อโตเนี่ยนะครับก็อยู่ๆเนี่ยนะมันเกิดลมพายุหมุนขึ้นมาในอากาศครับหลวงพ่อปานก็หลวงพ่อปานก็สั่งลูกศิษย์หยุดนะหยุดแล้วก็นิ่งหลับตานิ่งปั๊บครับก็บอกลูกศิษย์เฮ้ยมีคนนิมนต์แล้วว่ะโอ้นิมนต์โดยใช้เนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรบอกมีคนนิมนต์ฉันเพลแล้วหรือว่างั้นเลยนะลูกศิษย์ก็งงๆกันไม่รู้ยังมาอย่างไรเหมือนกันหลวงพ่อปานก็พาลูกศิษย์มาถึงวัดน้อยแม่ครัวเนี่ยพอมันเพลแล้วดอกยังไม่เห็นมาอยู่ๆก็มีพระเนี่ยเดินนำมาพระลูกศิษย์นะ50 คนโอ้โหอัศจรรย์เลยว่าเนี่ยเออหลวงพ่อเนียมท่านรู้ได้ยังไงนะฮะไม่ต้องใช้ไลน์ไม่ต้องใช้ไลน์สมัยก่อนไม่มีนะเสริมๆเลยไม่ใช้ไม่มีนิมนต์ทางอากาศนี่แสดงว่าจิตท่านนิ่งมากนะครับถึงทำขนาดนี้ได้นี่ฮะนี่คือลักษณะของพระอาจารย์ในยุคก่อนที่จะสอนเรื่องวิปัสสนาจารย์นะฮะมาถึงอีกรูปหนึ่งที่พระเดชพระคุณปู่ของเราสมัยที่อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยไปเรียนอยู่ช่วง7 เดือนเนี่ยเรียนกับพระอาจารย์หนุ่มอาจารย์โหน่งพระอาจารย์โหน่งซึ่งจริงๆพระอาจารย์โหน่งก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนียมเหมือนกันนะโหน่งที่เมื่อกี้เป็นเป็นอนุสาสนาจารย์อนุสาสนาจารย์อนุสาสนาจารย์อันนี้ก็เก่งเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเนียมท่านสั่งไว้ว่าถ้าเกิดท่านสิ้นแล้วเนี่ยบุคคลที่จะสามารถที่จะต่อจากท่านได้เนี่ยนะพอเนี่ยท่านว่ายอมรับนั่นคือหลวงพ่อโหน่งอ๋อพี่โหน่งนี่เองหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อโหน่งท่านก็เก่งทางวิปัสสนาจารย์นะฮะเสร็จแล้วเอามาดูว่าหลวงพ่อโหน่งเก่งอะไรแค่ไหนครับก็เทียบกับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านอันนี้ที่ไปค้นมาว่าท่านเก่งขนาดไหนนะหลวงพ่อปานคลองด่านเมื่อกี้มันมีล็อกอะไรท่านจะเก่งเรื่องเสืออ๋อเสือเค
อันนี้เคยดูบันทึกท่านนะฮะในสมัยรัชกาลที่5นี่รัชกาลที่5ทรงไปเปิดคลองด่านครับนะฮะแล้วไปเปิดคลองด่านเนี่ยท่านรู้ว่ารัชกาลที่5มาประทับที่คลองด่านพระพลาเนี่ยครับท่านก็แกะเอางาช้างนี่แกะเป็นรูปเสือนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่เนี่ยเปิดรูปเมื่อกี้ที่เป็นรูปเสือนั่งใช่มั้ยเสือเนี่ยเอาเขี้ยวเสือมาแกะเป็นเสือครับเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อนงก็ป่านี่ฮะอ๋อตรงกลางเนี่ยนะอ๋อนี่เสือนะอาจารย์นี่เสืออาจารย์ไปช่วยวาดหน่อยเสือคือท่านแกะเสร็จเนี่ยท่านท่านบอกเดี๋ยวเอาไปถวายด้วยกันที่5หน่อยนะฮะท่านแกะเสร็จก็ให้ลูกศิษย์เด็กวัดนะหาพานหาพานแล้วก็ผ้ารองเสร็จก็เสือนี่วางไว้ในพานครับไปแล้วก็เดินตามท่านจะไปหาด้วยกันที่5ไปถวายด้วยกันที่5ครับพอไปถึงพระพลาพระพลาที่ด้วยกันที่5ประทับเนี่ยหลวงพ่อปานท่านก็หันมาบอกบอกเด็กวัดอ่ะที่ตามมาบอกเฮ้ยเอาเสือมาสิเด็กวัดมาบอกว่าเสือกระโดดไปแล้วเอ้าอยู่กี้อยู่ในพานเนี่ยเสือกระโดดไปแล้วกระโดดลงน้ำไปแล้วโอ้หลวงพ่อปานท่านก็นิ่งท่านไม่ว่าอะไรนะท่านก็เอาดินมาปั้นปั้นใหม่เป็นหมูเอ้าปั้นเป็นหมูหมูมาอะไรมาล่อเสือก็วางในพานแล้วท่านก็เรียกเสือมากินหมูไอ้เสือตัวนี้มันลงน้ำแล้วจะได้มันหิวไปหาปลาดิเสือกินปลาด้วยไม่รู้ต้องไปหาปลาดิเนี่ยแล้วก็เรียกกลับมาเนี่ยเนี่ยกลับมาอยู่ในพานนี่คือคุณที่เสกพระยุคนั้นต้องเสกเป่ากันขนาดนี้นะแล้วก็เอาไปถวายในการที่5ครับพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าได้ยินกิตติศัพท์มานานเรื่องหลวงพ่อปานเนี่ยนะว่าท่านเก่งท่านนั่นนี่ครับพระเจ้าได้ทรงตรัสถามว่าทำไมเนี่ยถึงแก่เป็นเสือครับหลวงพ่อปานบอกว่าเวลาเดินทุดงแหละนักวัดในป่านี่นะเสือเนี่ยมันเก่งต้องเอานี่ไปสู้ดิไปคมเนี่ยคือท่านที่แก่เสือมันเก่งมันปราดเปรียวต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นราชาในป่านี่นะท่านเลยแก่เป็นเสือว่าเสกเป่าครับพระในยุคนั้นต้องทำพวกนี้เป็นนะต้องมีเพราะอย่างน้อยเดี๋ยวเวลาเดินทุดงเนี่ยคนน่ะชอบมาอะไรต่างๆไม่รู้มันเจออะไรบ้างก็ต้องมีความรู้พวกนี้ผมนึกถึงตอนเด็กๆอาจารย์ตอนเด็กๆตอนจังหวัดอ่ะพอมีพระทุดงมาตามหมู่บ้านเรานะตอนเย็นๆโพเพกันจุดตะเกียงท่านก็จะนั่งใต้กดนะเราเป็นเด็กก็จะต้องเด็กก็จะไปห้อมล้อมก็ไปคุยไปอะไรนะจุดประสงค์ก็คือไปขอพวกนี้แหละอาจารย์ได้ตะกรุดส่วนใหญ่จะเป็นตะกรุดเป็นสายสินผูกข้อมืออาจารย์ชอบมากเลยตอนเด็กๆแล้วนึกถึงตรงนี้นะพอพระทุดงก็ต้องมีเตรียมถ้าไปสมัยนี้ก็ต้องมีซูวิเนียร์มีของที่ระลึกอะไรเนี่ยต้องมีวิธีการที่ป้องกันตัวเองย่ามไว้แหละแล้วมีญาติโยมมาถวายพระตาหารมีอะไรก็มีเชือกสายสินเหลืองๆอาจารย์มาข้อมือมาอะไรมีตะกรุดเล็กๆเรื่องตะกรุดเนี่ยเดี๋ยวไปเล่าในยุคของพระองค์ปู่นะอาจารย์มีอีกทําเป็นหลวงปู่นี่ท่านทําเป็นหมดแหละไอ้นี่ที่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะไปรู้ธรรมได้ถ้าไปรู้เรื่องวิชาธรรมกายเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านไปเรียนรู้มาท่านเก่งขนาดไหนนะและท่านจะใช้คําว่าในที่สุดแล้วท่านใช้คําว่าสัมมาหลังดีที่สุดดีที่สุดแต่ว่าเราจะให้รู้ว่าขั้นตอนกว่าไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยท่านรู้อะไรมาบ้างครับนี่ฮะก็ส่วนหลวงพ่อนงเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เล่าเลยว่าหลวงพ่อปานเนี่ยชอบเดินธุดงค์ครับแล้วไปที่ไหนท่านก็สอบถามว่าใครเก่งมั่งแถบนี้นะก็มีครั้งหนึ่งท่านไปที่วัดสองพี่น้องครับหลวงพ่อปานเนี่ยไปถึงท่านถามว่าแถวเนี้ยมีใครเก่งมั่งมีปานไหนเก่งบ้างปานนี่นะฮะปานปานสมุทรปราการสมุทรปราการเนี่ยท่านชอบเดินธุดงค์นะฮะครับก็ไปเสร็จแล้วพระที่วัดสองพี่น้องก็บอกว่าถ้าย่านนี้นะก็ต้ององค์นี้เนี่ยวัดอัมพวันหลวงพ่อนงครับหลวงพ่อปานกันดิ่งครับนะก็กลับไปที่หลวงพ่อนงวันนั้นหลวงพ่อนงท่านก็เรียกลูกศิษย์มาในวัดนะครับคืนนี้มีการเรามีอะไรท่านบอกท่านย้ำว่าคืนนี้มีอะไรนี่ให้ดูให้อยู่ในกุฏิโอ้อย่าออกมาให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเห็นเวลาแล้วอย่าตื่นตระหนกหรืออะไรก็ตามให้อยู่นิ่งๆอยู่ในแต่กุฏิเท่านั้นอยู่นิ่งๆไม่อยู่แน่งๆอย่าแท่งกันอย่าแท่งกันนะก็อยู่จนกระทั่งผ่านไปพอพลบค่ำเนี่ยนะพระภิกษุที่เรียนหนังสืออยู่ในกุฏิก็ทำตามเรื่องพระหนงก็ได้ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ให้ผมทายหน่อยผมว่าเสือป่ะอาจารย์ก็นี่แหละคือเ
เสือเดินเลยได้ยินเสียงก่อนอยู่ๆได้ยินเสียงโอ้อย่างนี้มึงพ่อโหน่งไม่ต้องสั่งแล้วฮะได้ยินเสียงผมก็ไม่ออกแล้วเนี่ยออกมาทำไมก็นี่ไงบางคนมาตื่นเต้นเลยว่าอ๋อมาดูหน่อยได้ยินเสียงเนี่ยคำรามแล้วเดินมาที่กลางลานวัดของวัดอัมพวันเนี่ยมโหน่งเนี่ยลูกศิษย์ก็แง้มๆดูเห็นไหมเสือโคร่งตัวใหญ่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นว่าเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่เออเป็นตัวเดินตัวมาเลยเดินเลยแล้วเดินก็ไปที่กุฏิหลวงพ่อโหน่งเอาแล้วสิเนี่ยเนี่ยเอาสิเดินขึ้นไปที่กุฏิหลวงพ่อโหน่งแล้วเดินใช้อะไรครับใช้อะไรมาหมูเหรอหลวงโปรดติดตามตอนต่อไปตอนไหนอ่ะไม่รู้อาจารย์จะเล่าเลยก็ได้แล้วทำไงอาจารย์แก้ไขไงเนี่ยเราอยากรู้มันก็ฟังเราว่าเนี่ยเออฟังแบบยกมือฟังกันอยู่หลับกันหมดหรือยังฮะอ๋อไม่เห็นอ๋อเขาไม่เห็นเราอ่ะอ๋อไม่เห็นเราเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรพิมพ์ข้อความก็ได้ฟังอยู่เปล่าเนี่ยไม่หลับไม่หลับก็บอกไม่หลับไม่หลับไม่หลับเลยยกมือในจอได้ค่ะก็ว่างั้นนะไม่หลับไม่หลับมีคนยืนยันแล้วไม่หลับอาจารย์เล่าฟังค่ะกายสิทธิ์สายสุนีฟังฟังอยู่โอ้ฟังใหญ่เลยไม่หลับไม่ฟังฟังอยู่ไม่หลับโหอาจารย์ตื่นหมดเลยตื่นเอาอีกเอาอีกเอาฟังค่ะฟังค่ะเอาอาจารย์ก็เสือตัวนี้มันก็เดินขึ้นไปอยู่หน้ากุฏิของหลวงพ่อโหน่งครับสักครู่หลวงพ่อโหน่งท่านก็เปิดประตูออกมาครับท่านก็ไปยืนต่อหน้าเสือเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็เอามือเนี่ยลูบหัวไปลูบหัวเสือพอไปลูบหัวเสือปั๊บเสือตัวนั้นกลายเป็นย่อมาย่อเลยกลายเป็นเสือตัวนี้ไอ้ตัวนี้อยู่ในมือท่านเก็บมาอาจารย์ได้มาบ้างมั้ยเนี่ยแต่พอดียุคไม่เกิดไม่ทันยุคนั้นฮะต้องไปหาแล้ว นะฮะสมัยเรียนรู้จักเสือ11ตัวเสือ11ตัวเป็นซองๆนะจ๊ะเป็นซองมั่งเป็นขวดมั่งโอเคเนี่ยเสร็จแล้วพอรุ่งขึ้นเช้าหลังฉันเช้าเสร็จในนั้นหลวงพ่อปานท่านก็มาวัดอัมพวันมาเยี่ยมกันเนี่ยเยี่ยมคือก็เจอพระท่านก็มาเนี่ยเนาะหลวงพ่อโหน่งท่านก็โอ้กราบนมัสการวันนี้พระเดชพระคุณมาเยี่ยมเยียนถึงวัดอัมพวันแม้ไม่ได้บอกกันมาก่อนเลยเนี่ยนะก็หัวลอกกันใหญ่เนี่ยนะเนี่ยนะแล้วหลวงพ่อโหน่งท่านก็หยิบเสือตัวเนี้ยอันนี้ของพระเดชพระคุณนะขอถวายคืนครับหลวงพ่อปานท่านบอกองค์นี้ใช้ได้ใช้ได้นี่นี่เรื่องคนคุณพิเศษกันยุคนั้นนั่นนี่คือครูบาอาจารย์ในช่วง7เดือนเสร็จที่อยู่วัดสองพี่น้องครับนะฮะก็เรียนหลังจากนั้นก็ในขณะที่ท่านอยู่วัดสองพี่น้องท่านก็เปิดตำราเรียนต่างๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยหลังจาก7เดือนเสร็จเนี่ยท่านต้องจากวัดสองพี่น้องเพราะเหตุที่ท่านไปศึกษาและไปเจออยู่คำหนึ่งคำว่าในหนังสือเจอนะฮะอวิชชาปัจจยาครับเจอคำว่าอวิชชาปัจจยาเนี่ยอวิชชาปัจจยาที่พระสมณเจ้าทรงตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆนี่นะเพราะตกอยู่ในห้วงแห่งอวิชชาเนี่ยนะซึ่งเป็นคำบาลีจริงๆพระก็สวดอยู่ตรงนี้อวิชชาสังขาราต่างๆนี่นะเพราะเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้แล้วเนี่ยนะมันได้ไปเกิดสังขารตัวแรกสังขารก็คือการปรุงแต่งขึ้นมาจากบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อมีการเจือต่างๆมีการปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความบริสุทธิ์ไอ้ความไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้ทำให้มีผลกระทบไปเรื่องของจิตใจต่างๆและเป็นทำให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นในที่สุดเวียนวนวนเวียนอย่างไม่รู้จักจบเส้นตรงเนี้ยก็เลยสงสัยตรงนี้ก็เลยติดก็อยากรู้ว่าอวิชชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมายังไงมายังไงถ้าพูดตรงๆนะใครมันเป็นคนสร้างเนี่ยเนี่ยนะตรงเนี้ยก็ไปถามพระในวัดสองพี่น้องอ่ะท่านก็อธิบายแต่ท่านก็รู้สึกไม่แจ่มแจ้งแต่ก็พระอาจารย์สุวิชาโพท่านก็อธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าพระเดชคุณปู่ท่านเกิดมาเนี่ยเพื่อมาทำวิชามาทำแจ้งพอเจอชื่อคู่ชกแค่นั้นเนี่ยมันสะดุดเลยมันสะดุดใจเลยเพราะทำมาข้ามภพข้ามชาติแค่เห็นชื่ออวิชาในแค่นั้นนะมาทำวิชาแล้วมาอวิชาได้มาอวิชาเนี่ยมันรู้สึกมันสะดุดใจใช่เนี่ยก็ถามไม่มีใครตอบเคลียร์เจอทั้งมีพระอยู่รูปถ้าอยากจะรู้เรื่องหรือรายละเอียดมากขึ้นนี่นะต้องโน่นไปเลยไปไหนตักกศิลาตักกศิลาที่ไหนอาจารย์ก็ที่กรุงเทพกรุงเทพก็คือวัดประเชตุพนวัดโพแหล่งศูนย์เรียนที่ตรงนั้นก็เดินทางวัดโพก็จากวัดสองพี่น้องนะในพรรษาที่หนึ่งมาจำพรรษาที่สอง
อันนี้วัดพระแก้วนี่วัดพระแก้วแล้วเอาติดวัดโพก็ต้องผ่านวัดพระแก้วก่อนอาจารย์ฮะก็จะไปวัดโพก็ต้องผ่านวัดพระแก้วก่อนถูกแล้วแหละก็ลงรถเมล์ดำนะนี่คือประตูวัดโพเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากันนะฮะครับนี่วัดพระเจดีย์พลเนี่ยเลยพระบรมมหาราชวังอยู่ข้างพระบรมมหาราชวังนะฮะก็ก่อนที่จะก็กราบลาเจ้าวาดวัดสองพี่น้องครับพร้อมกับเอาตำรามาเล่มหนึ่งด้วยนะเอาอะไรมาอาจารย์ตำราที่เขียนว่ามหาสติปัฏฐาน4เป็นไงอาจารย์มันเป็นภาษาที่ท่านใช้ว่าท่านเอามาแปลอ๋อแสดงว่าเป็นภาษาอื่นเลยครับเป็นภาษาขอมหรืออะไรเนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานถ้าไปเจาะลึกว่ามหาสติปัฏฐานมีพูดเรื่องอะไรหรือว่าข้อความในนั้นเป็นเรื่องอะไรครับก็จะเขียนว่ากายเวทนาจิตธรรมอ๋อกายเวทนาจิตกายเวทนาจิตธรรมนะฮะมี4เรื่องที่ต้องศึกษานะครับตรงเนี้ยท่านบอกท่านเอามาแปลตราบใดที่ยังแปลยังไม่จบนี่นะก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปก็ยังเรียนไม่จบใช่ยังจะต้องมาแปลเอาผูกท่านเรียกว่าเอามหาสติปัฏฐานมากี่ผูกผูกยาวนะครับจะเรียกว่าผูกเต็มอันนี้เดี๋ยวอธิบายเรื่องใบลานนิดนึงนะฮะใบลานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้นะไม่มีกระดาษอะไรแบบนี้นะแค่ใบลานใบลานจานเขาเรียกว่าจานจานลงไปเนี่ยนะคือพระภิกษุสมัยก่อนเนี่ยพระภิกษุสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องเข้าไปในป่านะไปหาใบลานต้นลานไปเอาต้นลานมาไปหาต้นลานเนี่ยแล้วก็เลือกใบที่เรียกว่าเลือกยังไงอาจารย์เขาเรียกว่าน้องหนึ่งเป็นไงน้องหนึ่งน้องหนึ่งบนทนทองรู้จักน้องหนึ่งไหมน้องหนึ่งฟังเนี่ยนะน้องหนึ่งเขาเรียกว่าต้องเลือกใบที่น้องหนึ่งเนี่ยน้องหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่แก่นักอยู่ไม่น้องหนึ่งเข้ามาเปล่าเนี่ยน้องหนึ่งเขาดูที่ช่องเขาอยู่อะไรฮะน้องหนึ่งจะอยู่ตอนยอดตอนกลางตอนโคนไม่แก่นักไม่อ่อนไปนักจะน่าจะอยู่ตรงไหนอะไอ้ที่ว่าน้องหนึ่งคือเลือกเอาเฉพาะที่มีอายุ1ปีโหแล้วจะรู้ได้ไงอาจารย์เขาดูเป็นเนี่ยคนเขาถ่ายทอดกันมาว่าหนึ่งปีน่าจะอยู่การน่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยนะออกมาเท่าไหร่เนาะเขาบอกถ้าเอาใบแก่มาเนี่ยมันจะเปราะเปราะมันก็แตกหมดอาจารย์อ่อนไปก็ไม่ดีนะครับเขียนไม่ติดนะครับไม่ติดเมื่อได้ใบลานมาแล้วเนี่ยก็มารีดนะฮะหลัดเอาพวกไอ้ก้านอะไรออกรีดใบเนี่ยก้านออกมารีดให้เรียบให้เรียบแล้วก็ตากน้ำค้างไว้3คืนตากน้ำค้าง3คืนใช่ตากน้ำค้าง3คืนพอหมาดดีแล้วเนี่ยก็หาของหนักๆที่เรียบๆเนี่ยทับเอาไว้ให้มันแบนนะครับแล้วก็ทับเพื่อให้ใบลานเนี่ยมันเรียบเสร็จแล้วก็แห้งดีแล้วก็มาตัดตามขนาดที่ต้องการนะจะเอาก็ไปสมัยนี้ก็เข้าโรงพิมพ์มีเครื่องตัดทำเป็นรีมแล้วแต่สมัยก่อนก็ตัดเอาเองตัดเป็นตัดเองตัดเอาเองเนี่ยนะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เชือกร้อยทำเป็นผูกเอาไว้ก็เหมือนเย็บเล่มเข้าเล่มเย็บเล่มเข้าเล่มใช้เชือกผูกบางแห่งเขาก็ใช้เส้นผมนะโอ้ได้อาจารย์ถักเขาบอกเป็นการบูชาบูชาก็ถือว่าใบลานเนี่ยที่จารึกคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นการถวายเป็นธรรมบูชานะฮะก็มีเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็เอามาคัดลอกตอนนี้ก็มาลอกแล้วมาคัดลอกอะไรดีๆก็มานั่งลอกไปเพราะนั้นเราจะต้องพกใบลานเปล่าไปเนี่ยนะไปหาอาจารย์ไหนก็คัดลอกนะฮะสมัยนี้ก็สีหลอกเลยสีหลอกถ่ายรูปอันนี้หมายนั้นต้องลอกอันนี้จะชี้เห็นว่าในสิ่งที่หลวงปู่ท่านบันทึกไว้ว่าตอนไปอยู่วัดโพเนี่ยท่านไปเรียนหลายที่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยฮะไปเรียนที่วัดอรุณบ้างวัดจักรวรรดิบ้างอะไรต่างๆย่านนั้นนะข้ามไปข้ามมาท่านใช้ว่าแบกจนไหลลูกโอ้แต่ก็มีหลายเล่มนะอาจารย์มันต้องพกไว้ก่อนโหทุกอย่างคือไม่รู้ว่าอาจารย์ตรงนี้จะสอนเรื่องอะไรคือนะพกเหมือนนักเรียนไทยนะแบกเป้หลายอันเลยสมัยนี้ก็ยังแบกเหมือนเดิมอาจารย์ใช่ท่านบอกว่าแบกเกิดหลายลู่นี่นะคือพกแล้วก็ไปเรียนถ้าไปเรียนที่วัดพระเชตุพนก็ต้องออกจากวัดโพนี่นะกี่โมงก็ส่วนมากพระจะสอน8ค่ำหรือ15ค่ำช่วงวันพระในสอนพวกนี้นะเนี่ยลงเรือที่ท่าเตียนแล้วข้ามฝั่งไปนะแล้วก็ไปเรียนวัดโพบ้างถ้าไปเรียนที่วัดราชสิทธารามก็อยู่ฝั่งทนเหมือนกันไปเรียนในวัดพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมก็อยู่ฝั่งนั้นทั้งนั้นเลยก็ต้องข้ามเรือทำเรือแล้วก็แบกไปนะแบกไปสมัยก่อนไม่ต้องเสียตังค์รถเมล์ไม่มีเดินอย่างเดียวถ้าจะมาเรียนที่วัดสุทัศน์อันนี้ก็เดินไปอย่างเนี้ยเดินล็อกพาไปตามพาวรัตแถวนั้นนะฮะเรียนวัดสามปลื้มอะไรอันนี้ก็ให้เห็นว่าการเรียนในสมัยนั้นท่านใช้ว่าเรียนจน
ไหลลู่แบกกันไหลลู่เลยนะฮะแบกกันไปให้เห็นชีวิตของท่านนะฮะพระอาจารย์ที่ท่านไปเรียนในศึกษาวัดลาดอันนี้วัดสามปลื้มครับนะฮะวัดจักรวรรดิวัดสามปลื้มครับอันนี้วัดสังวรานุรักษ์วัดลาดสิทธารามอันนี้วัดลาดสิทธารามนี่นะฮะอันนี้เรียนนิดนึงสำนักของวัดลาดสิทธารามนี่ตามประวัติคือท่านสืบทอดมาจากสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเถื่อนตั้งแต่สุขไกรเถื่อนเนี่ยที่เขาใช้คำชาวบ้านเนี่ยว่าสุขไกรเถื่อนเนี่ยก็บอกว่าพระราชสมัยไหนเนี่ยในรัชกาลสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่1นะหลังจากที่รัชกาลที่1ขึ้นครองราชก็กราบรัตนานเนี่ยองค์เนี้ยมาเป็นเจ้าวาดนะมาสอนครับนะที่สุขไกรเถื่อนคือเวลาท่านเดินธุดงค์เนี่ยเขาบอกว่าท่านคุยกับไก่ป่าได้คุยได้คุยได้คุยกับรู้เรื่องนะเนี่ยคุยกับไก่ป่านะไม่ใช่ไก่บ้านเนี่ยกุ๊กๆอย่างเงี้ยนะท่านว่าเลยก็ได้ชื่อว่าไก่เถื่อนไก่เถื่อนนี่อันนี้และโดยเฉพาะวัดราชสิทธารามในปัจจุบันก็ยังสอนการทำภาวนาที่เรียกว่าสายมัชฌิมานี่ฮะดูนะฮะก็มีจุดฐานต่างๆกันนะฮะมีฐานกันนะมีฐานหนึ่งกันฐานที่1ฐานที่2ฐานที่3ไล่ไปเรื่อยนะฮะก็เป็นที่มีชื่อเสียงนะในยุคนั้นนะปัจจุบันยังสอนอยู่นะฮะที่วัดก็ยังมีการนั่งสมาธิตามนำแนวนี้นะครับครับหลวงปู่ท่านก็เรียนที่นี่เหมือนกันครับนะแล้วก็ใกล้ๆวัดราชสิทธารามก็จะมีพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมวัดละครธรรมปัจจุบันนี่ตอนผมไปสำรวจนี่นะฮะด้านหน้ากลายเป็นตลาดเรียบร้อยแล้วข้างในก็เหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองละครธรรมก็ดังเหมือนนั้นสมัยนี้มีไหมมีภาพวัดละครทำไหมเนี่ยเรียนกับพระอาจารย์สิงห์เนี่ยนะพระอาจารย์สิงห์วัดละครแต่ปัจจุบันคือซุ้มประตูนี่กลายเป็นปูนซีเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนี่มันดึกดำบรรพ์มากเก่ามากก็อยู่ในซอยฮะเดินเข้าไปในซอยเนี่ยอย่างเนี้ยในช่วงสมัยพรรษาก็จะเรียนอย่างนี้แล้วก็เรียนกับวัดไหนอีกอ่ะโอ้เยอะมากเลยอาจารย์เดี๋ยวท่านลงวิชาเรียนเยอะมากเลยนะใช่11พรรษาท่านไปมาแล้วก็เดินธุดงค์ด้วยโอ้โหเดินธุดงค์ด้วยเรียนหนังสือเดินธุดงค์ด้วยเรียนเยอะมากเลยครับพระครูยานวิรัตโป๊ะนะฮะวัดเจดีย์คนเกือบจะทุกวัดเลยมั้งอาจารย์เนี่ยย่านอะไรดังๆแถวนั้นน่ะย่านนั้นน่ะไปหมดเลยไปหมดเพื่อที่จะแสวงหาค้นคว้าครับในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นี่ฮะครับแล้วก็แปลมหาสิทธิฐานไปด้วยนะครับตรงเนี้ยแปลไปด้วยอันนี้ก็คือสมเด็จพุทธาจารย์เข้มซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์พลตอนที่ท่านไปอยู่พรรษาที่2ท่านต้องไปกราบองค์นี้ก่อนเพื่อขออนุญาตว่าจะมาจำพรรษาที่นี่ก็คือองค์นี้ครับนะสมเด็จพุทธาจารย์เข้มตอนเรียนที่ตอนที่อยู่ที่วัดเจดีย์พลเนี่ยในบันทึกเนี่ยจะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่2ตอนนะฮะสำคัญเลยตอนนี้นะฮะก็คือเนื่องจากว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันตอนนั้นน่ะข้าวยากหมากแพงเหมือนกันก็คงไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นยังไม่ดังอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่ถือนักเรียนน่ะนะก็ไม่มีใครจ่ายจังหวัดด้วยใช่ก็บิณฑบาตเนี่ยท่านกาเวลาบิณฑบาตเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกท่านจะออกทางประตูนกยูงเดี๋ยวยังสุนัขยังไม่มามาก่อนเลยเพิ่นมาดักรอเลยเอาตอนนี้ก็ได้อ่ะมาได้ใช้คำว่าวันที่3นี่บิณฑบาตนี่ได้ข้าวมาใช่มั้ยกับกล้วยใช่มั้ยครับข้าวมากับกล้วยพอกลับมาถึงวัดแล้วเป็นไงเจออะไรเจอเจ้านี่แหละเจอเนี่ยนะนะหมาไม่รู้ก่อนผอมโซมมันก็ผอมกันนะครับเนี่ยท่านก็เห็นท่านก็นึกว่าเอาแบ่งกันกินครับก็หักกล้วยครึ่งนึงใช่มั้ยถ้าปั้นก็แบ่งกันไปครับมันกินมั้ยล่ะไม่กินดิฮะหมากินกล้วยกินหมาไม่กินแม้ถ้าเป็นเรานะเอาคืนไหมคงเสียดายสิ่งเนี้ยทำให้เป็นเหตุอาจารย์ก็บอกสงสารจังอาจารย์ทำไมเลือกตัวมาอย่างนี้ฮะก็บอกสงสารจังคือท่านในยุคนั้นมันคงตายไปแล้วเก่าตัวที่สภาพมันผอมโซขนาดนี้นะฮะยืนซึมเลยยืนซึมอ่ะลูกมันไปไหนไม่รู้ต้องมีลูกก่อนด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหตุให้ท่านอธิษฐานไงครับ
เนี่ยความอดอยากเช่นนี้อย่าให้เกิดแก่เราอีกเลยเนี่ยภายหลังพอมาอยู่เป็นเจ้าวัดวัดปากน้ำท่านเลี้ยงตั้งโรงเคลียร์โรงครัวตรงเนี้ยโรงทานโรงทานนี่เนี่ยทำเลี้ยงพระไม่ต้องไปแสวงหาครับอะไรบัดนี้นะอาจารย์เป็นไงล่ะโอ้ไม่เลี้ยงกันได้ตลอดอุดมสมบูรณ์มากท่านเองเนี่ยมรณภาพไปแล้วก็ยังเลี้ยงได้ยังเลี้ยงได้อันนี้อันหนึ่งอันที่สองในบันทึกที่ท่านพูดถึงคือแม่ค้านวมนะฮะแม่ค้านวมเนี่ยร้านขายข้าวแกงท่านแม่ค้านวมขายข้าวแกงเราก็ขออภัยนะครับเราหาภาพแม่ค้านวมไม่ได้นะเอาเพราะเราไม่ได้อยู่ยุคนั้นนะใกล้เคียงมีไหมฮะเราไม่รู้เหมือนกันแม่ค้านวมหน้าตาไงนะเออเนี่ยนะท่านบอกว่าเวลาบิณฑบาตท่านจะออกจากประตูนกยูงครับเราก็ไปหาประตูนกยูงอยู่ตรงไหนก็ไปสังเกตว่านั้นสังเกตอ๋อตรงซุ้มประตูแต่ละประตูเนี่ยจะมีลวดลายจะมีลวดลายไม่เหมือนกันอ๋อฮะนี่ฮะประตูนกยูงฮะอ๋อประตูมีนกยูงจริงๆด้วยมีนกยูงมีลูกยูง2ตัวบางซุ้มจะเป็นมังกรบางซุ้มก็จะเป็นนางอะไรต่างไก่ฟ้าอะไรเงี้ยนะแต่ด้านนี้อ๋อประตูด้านนี้ก็อยู่ข้างพระบรมมหาราชวังซึ่งออกไปที่ท่าเตียนได้อ๋อฮะนะออกไปที่ท่าเตียนได้ท่าเตียนไปข้ามเรืออะไรได้ไปเรียนไปอะไรคงจะใช้ประตูนี้บ่อยท่านแล้วก็คงจะเดินเส้นนี้ท่าเตียนที่เราถ้าใครเคยไปเนี่ยใกล้กับกรมมหาลัยศิลปากรครับท่าพระอยู่ตรงนั้นนะฮะท่าเตียนเสร็จแล้วก็ท่านก็คงไปเดินไปถึงปากคลองตลาดนะฮะครับตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ท่านใช้ว่าท่านประทับใจที่แม่ค้านวมนี่ได้ถวายพระทหารท่านตั้งแต่นั้นมานะฮะสะดวกหน่อยเนาะใช่สะดวกกับทหารการกินในการศึกษาไม่ต้องอดจากยากครับภายหลังพอไปเป็นเจ้าวัดวัดปังน้ำเนี่ยครับแม่ค้านวมนี่ท่านก็ไม่มีใครดูแลอายุมากขึ้นเลยนะท่านทราบข่าวมาท่านก็ให้คนไปรับมาเลยรับมาและมาดูแลที่วัดปังน้ำจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วก็ทำศพไรให้โอ้อันนี้ส่งตรงเนี้ยท่านประทับใจถึงว่าท่านใช้คำว่าที่สุดกับที่สุดมาเจอกันนับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ครับนะเมื่อยามที่เราอดอยากก็ได้แม่ค้านวมดูแลนะครับแต่เมื่อยามที่แม่ค้านวมนี่นะเนี่ยลำบากเราก็ได้เราดูแลเป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี่เรื่องของแม่ค้านวมครับอีกอันนึงเนี่ยในช่วงที่ท่านอยู่วัดพระเชตุพนนี่นะครับท่านก็ได้ท่านใช้คำว่าคนรับใช้ของวังพระองค์เพ็ญหลวงพ่อองค์เพ็ญพระองค์เพ็ญคือคนนี้ฮะเปิดนิดนึงพระองค์เพ็ญพระองค์เพ็ญนะฮะนี่ครับพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์นะฮะพระราชโอรสพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่ห้าในการที่ห้าได้คนที่อยู่ในวังพระองค์เพ็ญเนี่ยได้จัดพัฒนาหารมาถวายท่านครับนะฮะก็ย้อนไปนิดนึงพระองค์เพ็ญคือใครถ้าเรารู้จักเพลงนี้นะฮะเพลงอะไรอาจารย์เราดำเนินเกวียนเราดำเนินเกวียนครับหรือปัจจุบันที่เรารู้จักคือเราดวงเดือนอ๋อเพลงเดียวกันครับคุณวันชัยร้องให้ฟังหน่อยฮะโอ้ละเนาะดวงเดือนเอ้ยได้แค่นี้ครับพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงใช่ป่ะครับใช่ป่ะออกรายการอะไรฮะรายการอันนี้มันแผ่นเสียงทองคำแผ่นเสียงตกล่องครับครับอันนี้ก็จะท่านมีคนแต่งท่านเป็นคงประพันธ์นะครับประพันธ์นะตอนที่ท่านถูกส่งไปรับราชการทางอีสานและก็นั่งบนเกวียนก็คงจะแบบบรรยากาศตอนนั้นมันคงจะไม่นึกถึงคนรักนึกถึงคนรักได้แล้วมันต่างจังหวัดนะมันทุ่งนาอะไรก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับเราจะจบเพลงนี้ได้ไหมไม่เอาไปเดินเดินต่ออาจารย์เราเหลือครึ่งชั่วโมงเอาเหลือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดีก็วังของผมเจ้าเพนก็อยู่ใกล้ปากคลองตลาดครับนะอยู่แถวนั้นก็ได้ชุดนี้ในช่วงที่อยู่ที่นี่นะฮะหลวงพระเดชพระคุณท่านใช้คำว่าเรียนเกี่ยวกับพระอาจารย์ต่างๆแล้วก็ช่วงที่ออกพรรษาอะไรแล้วนี่นะครับท่านก็ต้องเดินธุดงค์นะเดินธุดงค์เหมือนกันเดินไปไหนบ้างอาจารย์ตามหลักฐานที่มีบันทึกอย่างน้อยก็2ครั้งนะที่เดินธุดงค์เนี่ยครับและส่วนกรดหรือก็พวกกาน้ำต่างๆเวลาพระเดินธุดงค์สมัยก่อนที่กองน้ำต่างๆเนี่ยอัฐิการต่างๆเนี่ยท่านจะให้โยมพี่สาวของท่านเป็นคนทำถวายโยมพี่สาวก็คือป้าดาป้าดาฮะโยมพี่สาวป้าดาฟังดีเดียวถามกลับอีกนะตรงนี้ป้าดาเป็นคนทำถวายเท่าที่
ไปค้นเจอเนี่ยพระที่ท่านออกธุดงค์เนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยคือหลวงปู่บุดาท่านเคยเล่าให้ฟังในบันทึกหลวงปู่บุดาถาวโรเนี่ยบุดาถาวโรถาวโรเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์ถาวโรนะครับถาวโรนี่นะหลวงปู่บุดาถาวโรฮะไม่ใช่อาจารย์หลวงพี่ถาวรนะพี่ถาวรองค์นี้อายุร้อยกว่านะฮะท่านเคยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะท่านเดินธุดงค์ไปอยู่ที่ถึงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นี่ผมอยู่เลยอาจารย์อาจารย์คุณอยู่อุตรดิตถ์เหรอผมอยู่ตอนเด็กครับตอนตั้งแต่เด็กเล็กเลยจนถึงป.เจ็ดฮะตอนลงคุณอยู่พิษณุโลกหรืออุตรดิตถ์เกิดพิษณุโลกไปโตอุตรดิตถ์ครับอ๋อเลยฮะครับแล้วก็มาเรียนกรุงเทพแล้วก็มาอยู่วัดพระธรรมกายปทุมธานีไม่รู้เป็นคนจังหวัดไหนอาท่านอุตรดิตถ์ต้องรู้จักวัดนี้ครับวัดมนังพระแท่นศิลาอาศิลาอาศใช่ไหมครับดังวัดนี้นะฮะเด็กเนี่ยถ้าต้องไปทัศนศึกษาทุกคนที่นี่นะพระแท่นศิลาวัดแท่นศิลาอาศนี่ฮะหลวงปู่บุดาท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเดินธุดงค์เนี่ยไปพักอยู่ที่วัดเนี่ยพระแท่นศิลาอาศนี่นะครับได้เจอกับหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดเราเนี่ยนะท่านใช้คำว่าหลวงเจอหลวงพ่อสดนะฮะท่านก็อยู่ที่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็จากอุตรดิตถ์ตรงเนี้ยก็แยกย้ายกันเดินต่อไปไหนต่อท่านบอกหลวงพ่อสดท่านก็ขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือถ้าดูเส้นทางในยุคนั้นถ้าเดินธุดงค์เนี่ยมันต้องขึ้นเหนือขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายจริงๆอ่ะน่าจะไปถึงเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพยุคนั้นน่ะนะนะฮะแล้วก็บางทีก็ขึ้นไปถึงพระธาตุ400อ่ะอยู่ที่แม่ริมอ่ะแม่ริมอำเภอแม่ริมอำเภอแม่ริมอ่ะเคยไปไหมฮะแม่ริมพี่ชายคนโตอยู่ตอนนี้อยู่นี่ฮะจะมีรอยพระพุทธบาทนะฮะ400เป็นท่านเคยเคยไปเนี่ยรอยเรียกพระพุทธบาทจะมีรอยแรกเป็นใหญ่มากนะครับรอยที่สองจะเล็กลงมาเล็กมาจนทั้งยาวสักหนึ่งเมตรอยู่บนเขาที่แม่ริมนะเป็นนักการเขามีความนั่นคือรอยพระพุทธบาทจริงๆอันนี้อันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็ตอนที่ท่านเดินธุดงค์เนี่ยนะฮะหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเล่าเจาะหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วนะแล้วก็มีเดินอีกก็มีเดินธุดงค์อีกครั้งหนึ่งที่ไปปรากฏที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณที่สุพรรณนะฮะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำอันนี้เขาไปเล่าโอ้นี่ตอนนี้มีเกศสนุกใช่ตรงเนี้ยจะไปเจออะไรแค่ไหนเนี่ยนะครับครับเนี่ยก็พูดถึงการธุดงค์เพราะนั้นในโอวาทของท่านเนี่ยที่ท่านจะเขียนเอาไว้และพูดเอาไว้เป็นการบันทึกว่าผู้เทศเกิดวันศุกร์ปีวอกค้นคว้าธรรมะเรื่อยมาครับมารู้ตัวมาบวชแล้วว่าต้นธาตุใช้จุติมาเพื่อปรับมาเนี่ยท่านใช้ความการออกธุดงค์เนี่ยเป็นสมาธินะฮะเป็นสมาธิวัตถุประสงค์คือสมาธิก็ลองนึกดูเนี่ยเวลาพระเดินธุดงค์เนี่ยต้องระวังมากนะใช่ต้องกำหนดจิตให้นิ่งนะฮะให้ระมัดระวังมีสติอยู่ตลอดนะฮะเดินเข้าป่าอะไรแต่เจอเสือเจออะไรต่างเยอะแยะเนี่ยนะน้ำอะไรใช่นี่คือการเป็นฝึกสตินะฮะพระเดชคุณปู่ท่านถึงใช้ว่าการออกธุดงค์เป็นการฝึกสมาธินะแต่ว่ายังไม่เจอเรื่องของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะยังไม่เจอมาเจอตอนบรรลุธรรมอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ให้เห็นช่วงของชีวิตของการใช้ชีวิตตั้งแต่พรรษาที่1ที่ท่านอยู่วัดสองพี่น้อง7เดือนเศษแล้วมาอยู่ที่วัดพระเชตุพนตั้งแต่พรรษาที่2นะครับไล่ไปเรื่อยนะฮะอยู่กรุงเทพกี่ปีอาจารย์ก็ตั้งแต่พรรษาที่2 2450ถ้าพูดถึงหน้าพรรษาที่2นะไปจนถึงพรรษาที่11นะ2459 2450นี่คุณยายยังไม่เกิดเลยนะใช่คุณยาย2452ใช่ขนาดชิดมันขนาดนั้นนะยังห่างกันกับมือหนึ่งนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้เราจะไปเล่าตอนวันเกิดคุณยายนะวันที่19วันที่19เรื่องรายละเอียดตรงเรื่องของคุณยายเนี่ยครับช่วง11ปีตรงเนี้ยแล้วก็ทั้งกับแปลอะไรไปเรื่อยเนี่ยมาที่ประธานอะไรไปเรื่อยประเด็นหนึ่งก็คือที่ท่านใช้คำว่าเรียนกับพระอาจารย์สิงห์วรกรธรรมกับเรียนกับพระอาจารย์โป้วัดพระเชตุพนต่างๆเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ท่านบอกว่าเรียนได้เท่าอาจารย์เรียนได้เท่าอาจารย์แล้วเรียนได้เท่าอาจารย์เลยแล้วก็ชวนมาเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยอยู่แสดงว่าหลวงปู่ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเรียนในแดนเป๊ะนี่ครับปฏิบัติได้อาจารย์ที่เด่นทางด้านไหนท่านก็ทำได้หมดนะฮะแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลจริงๆนะฮะตรงนี้
ในบันทึกกล่าวว่าท่านเรียนได้ถึงเห็นดวงนะเห็นดวงเนี่ยตรงนี้เห็นดวงเนี่ยก็เลยเคยไปถามพ่อเหมือนกันว่าถ้ากำหนดดวงได้แค่นี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับหลวงพ่อท่านก็พูดว่าถ้าทำดวงได้แค่นี้เนี่ยมันทำฤทธิ์ได้ผมก็ทิพย์มันทำฤทธิ์ได้แค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะฮะช่วงนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ฮะเหลืออีก15นาทีประมาณย่า20นาทีมีเพลงขั้นไหมฮะรู้สึกขั้นสักนิดนึงฮะครับรู้สึกอาจารย์จะคอแห้งครับนะครับแล้วก็ขั้นนิดนึงตอนที่จะไปดูตรงนี้นะฮะว่าทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วล่ะก็ถึงก็พระอาจารย์ต่างๆไปเดินทุดงเดินทุดงแล้วก็มาเรียนพระอาจารย์รัตนครธรรมวัดอะไรแล้วก็วัดแล้วยานตลาดได้ยานโป้ต่างๆนี่ได้ดวงได้อะไรแล้วก็ปาลบก็เลยถึงสงสัยเคยไปถามพ่อเหมือนกันว่าดวงนี่มันทำอะไรได้บ้างครับ
ท่านบอกมันทำลิตรได้ลิตรได้ไอ้ลิตรตรงนี้เนี่ยก็เลยไปศึกษาเอ๊ครับก็ไปค้นเคสพอดีไปเจอเรื่องของหลวงพ่อกัสสปะวัดปิพลีที่ระยองอ่ะระยองอันนี้เนี่ยองค์เนี้ยอ๋อองค์เนี้ยนะท่านเป็นอดีตนักศึกษาอัสสัมชัญนะเหรอท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งอ๋อในช่วงที่เป็นคฤหัสถ์ที่ท่านเป็นข้าราชการสัพพามิตรเนี่ยครับเนี่ยและเกือบจะได้เป็นอธิบดีทีเดียวแต่ท่านก็เบื่อหน่ายก็มาบวชก็มาขอบวชท่านก็ไปขอบวชกับนนท์สมเด็จสังฆราชปุณณพุทธสิริครับที่วัดโพครับและท่านก็ท่านไปปฏิบัติธรรมท่านก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ภูกระดึงตรงเนี้ยเรื่องที่ภูกระดึงเสร็จแล้วท่านก็ไปอินเดียครับท่านไปอินเดียไปตามสังเวนะฮะสังเวเหตุการณ์ตอนสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเวลาเราไปสังเวเนี่ยสถานที่เกิดก็คือลุมพินีลุมพินีใช่ไหมครับอยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตเนปาลเนปาลเคยไปนะฮะแล้วก็ที่ตัสรู้ธรรมคือที่พุทธคยาครับไม่ได้ไปไม่ไปเลยพุทธคยาเสร็จอาจารย์ไปหมดเลยไปครบเลยไปมาสองรอบแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไหนที่ตัสรู้ธรรมที่แสดงธรรมครับแสดงธรรมคือสารนาฏครับนะสารนาฏแล้วก็ที่ปรินิพพานคือกุสินารากุสินาราเนี่ยฮะ